แม่ถ้าซื้อหวยคงถูกไปแล้วนะครับสำหรับพี่ถังห้าวของเรานะครับที่จะบอกว่าในสตรีมเมื่อคืนเลยนะวันที่1ตัวสายจะมาแน่ๆนะครับไม่โอ้โหมาจริงครับสำหรับถังห้าวนะครับวันที่1ถึงวันที่10ตุลานะครับสำหรับตู้ถังห้าว SP สำหรับคนที่ต้องการจะปลูกจะปั้นน้องนะครับก็สามารถเปิดหาได้นะแมคคนิกน้องเนี่ยก็อารมณ์คล้ายๆกับตัวปู่กระบี่ SP นะครับอาจจะต้องถึง5แดงซะหน่อยในแพทปัจจุบันที่ต้องใช้แว่น8นะรวมถึงจะไม่ใช้แว่น8ก็ตามนะครับเพราะว่ามันต้องใช้คุณสมบัติแสนปีในการเล่นนะครับอย่างน้อยๆใน 4-5 ดาวแดงน่าจะต้องไปให้ถึงซะหน่อยนะครับหรือว่าใครจะเปิดเอาแบบจะรวมจุ่มเจาะนะครับ90ใบเอาสเต็ปลุ้นสัก3ครั้งก็ได้นะครับส่วนตัวจันเองเนี่ยจันเองยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของตู้เลยนะแต่ละคนคิดเห็นยังไงบ้างจานนึงก็ไม่แน่ใจนะครับจากที่ถามมาในไลฟ์เมื่อคืนเนี่ยก็จะมีคนเปิดน้อยๆเยอะเหมือนกันแล้วก็มีคนที่จะข้ามนะครับเนื่องจากหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีตัวละครหลายๆตัวนะครับแต่ว่าอย่างตัวจานเนี่ยจานมีคอนทั้งกระบี่แล้วก็6ปีกแล้วนะครับถังห้าวเนี่ยประโยชน์เดียวที่จานจะอยากจะมีเลยนะคือค่าความสัมพันธ์กับถังซานเทพซิวรัวครับเป็นค่าความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยทำให้แบบก็เลยแบบลังเลว่าจะเปิดในรอบแรกหรือเปล่าสำหรับคนที่เปิดรอบแรกไม่ไหวและมีตั๋วไม่เพียงพอสำหรับไปเปิดจานเคยเปิดที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันให้ดูเป็นอุทาหรณ์แล้วนะครับในการที่มีกระดูกครบ2ชิ้นแต่ไม่มีตัวละครเพราะเปิดมีตั๋วไม่ถึงการันตีนะครับก็ลองคิดดีๆว่าตัวเองเป็นไงอาจจะเปิดเทสสเต็ปสัก30 60 90นะครับดูก่อนว่าดวงของตัวเองเป็นไงถ้าดวงดีแล้วออกก็สามารถไปต่อได้นะครับก็ลองดูกันว่าตัวเองจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้ตู้เข้าเวลาที่5ยังไงก็เปิดกันด้วยสติสตางค์กระมังถังแตกของเรากันให้ดีๆสำหรับตัวละครที่เราเฝ้ารอคอยกันไว้นะครับส่วนจันแจ็คไวน์ในเกมเมอร์กับเขาเรียกว่านะจันแจ็ค400นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีภาคต่อในเขาเรียกว่านะซีซั่นนี้หรือเปล่านะกำลังคิดอยู่นะครับเพราะว่าคือตัวจันเองไม่ได้ลำบากเหมือนหลายๆคนที่ตอนนี้หลายคนไม่มีตัวละครซัพพอร์ตดีๆนะครับซึ่งต่อจากถังห้าวเนี่ยจันคิดว่าตัวละครรีรันเนี่ยไม่หลงก็เซียนต้าหลิวอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นอกมันเป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเป็นหลงๆเนี่ยมันก็ไม่จันก็แบบชิวๆซะหน่อยเพราะอาจจะแบบไม่มีของมาใหม่เพิ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าแขนฟิวชั่นที่มาในบิงโกจะโผล่มาด้วยหรือเปล่าส่วนถ้ามาเป็นเซียนต้าหลิวเนี่ยจันต้องใช้ตั๋วการันตีที่280ใบเพื่อเอาแขนฟิวชั่นแต่จริงๆทั้ง2ตัวในเรื่องแขนฟิวชั่นของหลงๆกับแขนฟิวชั่นเซียนต้าหลิวสามารถไปหาในหอ OR รอบรีรันได้ในราคาที่จับต้องได้ค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าก็น่าจะเอารอบแรกไปเลยแหละคิดว่านะแต่ส่วนหลงๆในจานอาจจะเอารอบรีรันกำลังคิดอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยจานเองไม่ได้ติดปัญหาเรื่องจะเอา2ตัวนี้แต่สำหรับใครเนี่ยที่เล่นกระบี่อยู่เล่น6ปีกอยู่นะครับไม่ต้องถังห้าไม่ต้องเปิดก็ได้นะไปเอาเซียนต้าหรือว่าเอาหลงๆนะครับเพราะว่าโอ้โหมันต้องการแบบบัฟอะในทีมมันต้องการบัฟมากๆนะครับไม่งั้นเนี่ยดาเมจมันไม่สามารถแบบออกมาได้อะต่อให้มีตัวดาเมจมากมายแค่ไหนแต่ว่าไม่มีซัพพอร์ตอะไรดีๆบัฟดีๆเนี่ยเกมนี้มันค่อนข้างเบาครับเกมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวควบคุมหรือว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยค่อนข้างมีปัจจัยสำคัญมากๆนะครับตัวดาเมจเนี่ยมันก็เป็นตัวเพียงแค่ตัวหลักแต่ตัวคูณเนี่ยมันคืออยู่ที่ควบคุมกับซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่สำหรับตัวเกมของเราเนาะดังนั้นเนี่ยก็ลองคำนวณดีๆหรือว่าบางคนอาจจะแบบวางแผนไปไกลยาวในถึงอนาคตนะครับในการที่จะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่มีตัวคอร์เล่นน่ะแต่ว่าก็ยอมหาซัพพอร์ตไปก่อนไปเปิดเซียนต้าหลิวไปเปิดหลงๆแล้วเก็บตรงเก็บตัวเก็บเพชรไปรุยกับถังซานเทพซิวหลวนในฉลองครบรอบ3ปีช่วงปีหน้านะครับก็ได้3ปีปีหน้าก็มีสิทธิ์ได้รุนได้เล่นกันเหมือนกันดังนั้นคำนวณดีๆอะไรกันดีๆนะครับจะได้ไม่เสียดายกันภายหลังนะครับก็อยากให้คำนวณให้อะไรกันดีๆในการเล่นในการอะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยสำคัญสิ่งที่เราควรมีเลยนะครับก็คือการวางแผนที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะต่อด้วยสายปีกที่เป็นเสียอู่ SP คือในมุมมองจานเปิดเสียอู่ SP ยังดีกว่าถึงแม้ว่าน้องแมวตัวจริงน่าสนใจกว่าก็จริงแต่ว่าแมวอีกนานอ่ะถ้าจะเอาไว้เล่นกิจกรรมอะไรได้ก่อนจานคิดว่าสายปีกที่น่าเปิดอาจจะเป็นตัวเสียอู่ SP ที่ต่อจากตู้ถังห้าวนะครับตามเซิร์ฟเวอร์นอกนะแล้วก็จะมีน้องเซียวที่เป็นสายควบคุมแทนปีกวีตงอีกนะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่มาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าน้องเซียวใครไม่เปิดในตู้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะมีแลกหอแก้วผลึกแล้วก็เปิดตัวละครฟรีในกิจ3ปีซึ่งเราได้เซียวแน่นอนแต่เรื่องกระดูกเนี่ยอาจจะต้องรอไปเก็บตามพวกกิจกรรมต่างๆกิจ3ปีจริงๆเก็บสะสมการ์ดอะมีกระดูกให้อยู่นะแต่ไม่จำไม่ได้ว่ามีของเซียวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นแลกแบบแลกผลึกแก้วอะหินแก้วอันนั้นอะมีกระดูกขาเซียวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเซียวก็มีชิ้นฟรีใน OR แบบใหม่นะครับดังนั้นเนี่ย
ก็คิดคำนวณกันดีๆก่อนที่จะเปิดที่จะอะไรนะครับขาดตัวไหนอะไรยังไงก็ลองแบบกะหาตัวแทนหรือว่าอะไรยังไงให้ดีๆนะครับจริงๆเนี่ยถ้าตัวไม่พอแบบใกล้ถึงการันตีจริงๆเนี่ยแบบวัดดวงเยอะมากอะเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันจันเปิดไปประมาณ330ใบแล้วจันไม่เหลือตั๋วเหลือเพชรแล้วครับมีกระดูกครบนะของถัง5แต่ไม่มีตัวละครอย่างเศร้านะครับดังนั้นเนี่ยก็สัก90ใบก็ได้มั้งนะครับวันพรุ่งนี้มานะครับวันพรุ่งนี้จันอาจจะมาสุ่มเลยก็ได้นะอาจจะมาเป็นสตรีมหรือคลิปกำลังคิดอีกทีสุ่มในสตรีมตีใดดวงอับปีทุกทีครับไม่ไหวจริงๆสุ่มในสตรีมเนี่ยโหดวงแบบเกลือจนไม่รู้จะเกลือยังไงเค็มจนไตมันจะระเบิดอยู่แล้วอ่ะเปิดในสตรีมอ่ะนะไงก็เดี๋ยวมาเจอกันนะครับในตู้ถัง5ละกันเป็นคลิปเป็นสตรีมก็ต้องรอดูกันอีกทีนะครับแต่น่าจะเปิดสักต่ำๆ90ใบแหละหรืออาจจะไปมากกว่านั้นเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับอาจจะเอาน้องมาเล่นแบบสนุกๆเล่นๆก็ได้นะแต่ว่าประเด็นเลยคือต้องเปลี่ยนวิธีการตีอีกแล้วนะครับถ้าถัง5มาแพทการเล่นใหม่ก็เปลี่ยนไปอีกหน่อยนะครับไงก็วันนี้ก็มาพูดคุยนะครับตัดสินใจกันดีๆในวันพรุ่งนี้ถัง5มีเวลาทั้งหมด10ประมาณ11วันนะครับมีเวลาให้ตัดสินใจเยอะเก็บตัวไปก่อนแล้วก็ลองคิดลองคำนวณถ้าคิดจะเปิดจริงๆให้เปิดตั้งแต่เนิ่นๆสักวันที่2ก็ได้เพราะว่าเราจะต้องมีเปิดตู้เลทรีทุกวันนะครับต้องไปเปิดตู้เลทเอาดาวใช้เศษอะไรต่างๆใช้ตั๋วจำกัดเวลาต่างๆคำนวณดีๆเดี๋ยวมันจะใช้ไม่ทันเวลานะครับก็นี่แหละหวังว่ามันจะรักกับเราบ้างเนาะ400ทุกตู้ไม่ไหววะ SP เฮ้ย